ปอมอเตอร์ก็ได้ทำการเปิดตัวธุรกิจอย่างเป็นทางการในประเทศไทยในวันนี้ด้วยแผนการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ถึง9รุ่นภายใน3ปีแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบุกตลาดเมืองไทยอย่างเต็มตัวและจะนำ New Experience Concept มาใช้ในการดำเนินธุรกิจในเมืองไทยเป็นประเทศแรกในโลกโดย Great Wall Motor มีแผนจำหน่ายรถยนต์ในเมืองไทยในปี2021นี้ถึง4รุ่นด้วยกันโดยมี2รุ่นที่มีการเปิดเผยชื่อรุ่นในวันนี้ซึ่งก็คือ Haval H6 รถ SUV รุ่นที่ขายดีที่สุดในประเทศจีนโดยจะมี SUV อีก1รุ่นที่จะมีการเปิดตัวตามมาภายในปีนี้เช่นกันรถยนต์อีก1รุ่นก็คือ Aura Good Cat รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่มาพร้อมรูปทรงที่น่าจะโดนใจคนรุ่นใหม่ไม่น้อยโดยจะมีรถยนต์ไฟฟ้าอีก1รุ่นที่จะมีการเปิดตัวในภายหลังสำหรับรถกระบะพิกอัพGWM Power ที่ถูกคาดหมายมาตั้งแต่แรกว่าน่าจะมีการเปิดตัวภายในปี2021นี้แต่ในที่สุด Great Wall ก็ยังไม่มีแผนในการเปิดตัวภายในปีนี้ซึ่งอาจจะเป็นเพราะตลาดรถกระบะพิกอัพเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงและไม่ง่ายสำหรับผู้เล่นรายใหม่ซึ่ง Great Wall อาจจะต้องการความพร้อมมากกว่านี้นอกจากนั้นยังมีปัจจัยลบในเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วยทำให้สิ่งรถกระบะของไทยจะต้องรอไปอีกอย่างน้อย1ปีสำหรับรถยนต์ทั้ง2รุ่นที่จะมีการเปิดตัวในเมืองไทยก่อนนั่นก็คือ Haval H6 และ Aura Good Cat และรถยนต์อีก2รุ่นที่ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อรุ่นในขณะนี้ซึ่งก็คือรถ SUV 1รุ่นและรถยนต์ไฟฟ้าอีก1รุ่นรวมเป็น4รุ่นในปีนี้คุณคิดว่า Great Wall ตัดสินใจได้ถูกต้องหรือไม่และมีโอกาสแจ้งเกิดในตลาดเมืองไทยได้มากน้อยแค่ไหนพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ